สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าคุกกิ้ง4524ครัวแม่บ้านต่างแดนแต่หัวใจไม่เคยขาดอาหารไทยค่ะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีแกะเนื้อมะพร้าวนะคะกับคั้นกะทินะคะที่เราใช้ทำอยู่เป็นประจำค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเริ่มจากการเจาะตามะพร้าวให้เป็นรูก่อนค่ะให้พอมีน้ำไหลออกมาได้นะคะเราเคยทำมาหลายวิธีแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราถนัดและง่ายที่สุดค่ะเจาะให้ได้รูประมาณนี้ก็ได้นะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็เทน้ำออกก่อนค่ะจากนั้นเรานำลูกมะพร้าวนะคะไปใส่ในไมโครเวฟค่ะตั้งเวลาประมาณ1นาทีนะคะจากนั้นเราก็นำผ้ามาห่อลูกมะพร้าวไว้ค่ะแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรก็ได้ค่ะมาทุบนะคะทุบไม่ต้องแรงมากนะคะทุบให้ทั่วๆลูกมะพร้าวค่ะในวิดีโอเราทุบแรงไปนะคะมะพร้าวก็เลยแตกก่อนค่ะแต่ว่าก็ใช้ได้นะคะถ้าเราทุบไม่แรงมากนะคะเบาๆทั่วๆนะคะมันจะทำให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยค่ะกระเทาะออกมาง่ายนะคะต่อการแกะใช้ค่ะจากนั้นเราก็หาอุปกรณ์มานะคะแงะเอาตัวเนื้อมะพร้าวออกมาค่ะค่อยๆแงะนะคะระวังมือด้วยนะคะจากนั้นเราไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นเราจะนำไปปั่นกันค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำร้อนเติมลงไปนะคะจำนวนน้ำเนี่ยค่ะก็แล้วแต่นะคะอยากได้กะทิเท่าไหร่นะคะก็กะเอานะคะเราตั้งโหมดไปที่ตรงนัทบัตเตอร์นะคะ
น่าจะใช้ได้กับการปั่นมะพร้าวของเราค่ะจากนั้นเรามาคั้นกะทิกันนะคะใช้กระชอนนะคะและผ้าขาวบางอีกชั้นหนึ่งค่ะเทมะพร้าวเราลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็บิดนะคะคั้นออกมาให้เป็นน้ำนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะหัวกะทินะคะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากได้หางกะทิเพิ่มนะคะก็นำไปคั้นต่ออีกรอบนึงได้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะใสๆหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเราค่ะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้งขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ